ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมต้องวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่น้ำพุร้อนนะคะสมอทองนะคะจังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะตอนนี้คณะธรรมชาติญาตาก็เดินทางมาถึงที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอบ้านไร่แล้วค่ะนะตอนนี้ไม่แน่นะภูร้อนสมอทองน่าจะห้วยคดยังจำอำเภอของที่นี่ได้ไม่หมดเลยค่ะสับสนไปสับสนมามันจะมีตำบลกับอำเภอเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุณไทยค่ะตอนนี้บรรยากาศที่นี่เย็นแล้วค่ะหนาวเลยเมื่อคืนนี้ทางอุทัยธานีเนี่ยเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็นึกถึงคอสเข้มนะเดือนธันวาว่าจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเวลาเร็วมากเลยค่ะเผลอแป๊บๆเดียว1ปีแล้วนะคะจะหมดปีแล้วโดยที่ยังไม่ได้ตั้งหลักอะไรเลยนะคะก็มีเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นค่ะวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เฉพาะหน้านึกถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเดินธุดงผ่านที่นี่ตอนนั้นจำได้ว่าข้างหลังเป็นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆค่ะพระเนนพระคุณเจ้าค่ะครูบาอาจารย์ก็มาพักกันที่นี่แต่ส่วนธรรมวลีกับทางทีมก็กลับไปที่วัดภูจวงค่ะเพื่อที่จะไปเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างที่ได้บอกไปว่าวันนึงเนี่ยอยู่แค่ปัจจุบันก็หมดแล้วค่ะเป็นคนไม่มีอนาคตค่ะนะคะมีแต่ปัจจุบันเดียวแค่ปัจจุบันก็ไม่ทันแล้วค่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปโชคดีอย่างหนึ่งค่ะก็เลยไม่มีเวลาไปยุ่งไปเกี่ยวข้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไปอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสในการทำความชั่วมันก็เลยน้อยเพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่ครูบาอาจารย์มอบให้เนี่ยมันเยอะจนไม่มีเวลาค่ะความจริงเนี่ยไม่ใช่จิตใจดีนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำความชั่วเนี่ยได้เนี่ยมันจะต้องมีจิตใจที่ไม่ดีไอ้เราเนี่ยก็มีอยู่จิตใจที่เราไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่มนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนนะคะมีจิตใจไม่ดีทั้งนั้นไม่มีใครที่มีจิตใจดีตลอดเวลาแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเรานั่นแหละอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้มันเนี่ยออกมาทำงานหรือมันไม่ปล่อยให้มันออกมาทำงานคนที่ปล่อยให้กิเลสของตัวเองเนี่ยออกมาทำงานเนี่ยก็คือคนที่ทำบาปนั่นเองคำว่าปุถุชนเนี่ยก็คือจิตไอ้ตัวจิตเนี่ยค่ะมันมีกิเลสอยู่ไอ้ตัวจิตมันมีกิเลสอยู่มันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ทำตัวดีเนี่ยจิตไม่มีกิเลสแต่ในขณะนั้นในกิเลสเนี่ยมันไม่ทำงานกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะคะแต่เดี๋ยวกดคนฟังแล้วเอ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนที่จิตเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นอกุศลนี่อะไรตอนที่จิตเป็นกุศลก็ไม่เป็นอกุศลตอนที่จิตเป็นอกุศลก็ไม่เป็นกุศลมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคนทำความดีแล้วเนี่ยทำไมถึงยังมีกิเลสอยู่มันขัดสภาวะมันไม่ตรงกับสภาวะธรรมอะไรเงี้ยนะคะที่ทำแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องของกิเลสดูนะคะกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับเราสงบจากกิเลสระดับไหนอันนี้ต่างหากที่เราต้องเข้าใจตอนนี้ทางพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะท่านกำลังให้พรพิจารณาอาหารก็เลยมาไกลหน่อยค่ะเมื่อวานอยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงภูเหม็นใกล้มากใกล้สุดตะโกนจนแบบตัวเองก็เสียสมาธิด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงเทพเสียงคนคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีการพุทธธรรมเองเนี่ยและอีกอย่างนึงรายการอันนี้เองเนี่ยทางพี่เยาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เยาด้วยต้องได้โหลด Facebook อันเนี้ยไปลงที่ YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของภาพเองค่ะภาพที่มันจะต้องได้เนี่ยมันก็ต้องดีหน่อยพี่ยาวบอกว่าอาจารย์หวีผมหน้าอาจารย์บางทีมันหัวยุ่งๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เข้ารายการก็นั่งร่วมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
คือผมเนี่ยก็หวีครั้งเดียวเลยค่ะตั้งแต่เช้ามานะคะแล้วหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ทาไม่ได้แต่งอะไรเลยไม่ได้ทาอะไรมันก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะทาอะไรหรือแต่งอะไรหน่อยก็ตอนออกไปข้างนอกที่มันเป็นกิจกรรมทางโลกนะอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเท่าไหร่นะคะก็ทาครีมเย็นๆมานะคะเพราะมันหนาวแค่นั้นเองก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะตอนเมื่อเช้าก็ได้คุยกับทางผู้จัดอยู่ด้วยเรื่องนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันอยู่รอบตัวเราอะค่ะมันสามารถที่จะเป็นการเรียนรู้มันสามารถที่จะให้ประสบการณ์กับเราเนี่ยได้ตลอดเวลานะมีแต่คนชมว่าวิวข้างหลังสวยนะคะ นะคะอากาศเย็นดีด้วยค่ะเมื่อเช้าตอนที่อยู่หมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ภูเม้นเนี่ยน่าจะ10กว่าแล้วเพราะมันอยู่บนเขาแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคณะธรรมชาติยะตาเนี่ยจะเดินน่าจะบอกวันนี้เดินเยอะประมาณ30กิโลได้นะเพราะว่ากำหนดการวันที่22เนี่ยมันต้องถึงที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งนะคะต้องเข้าไปในนั้นไปอยู่ที่นั่นครึ่งคืนเลยแล้วเช้ามาก็ปิดโครงการก็เมื่อเช้าก็คุยกับทางผู้จัดอยู่ทางคุณดานะคุยกันเรื่องของกิจกรรมว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวเองที่มาจัดมาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราพูดกับญาติธรรมทุกท่านว่าการลำดับความสำคัญของชีวิตนะคะคนเราเนี่ยทุกคนมันก็จะรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นแล้วความสุขของคนเราแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบกินชอบเที่ยวชอบนอนชอบกิจกรรมต่างๆบางคนความสุขคือการได้ทำบุญได้เสียสละบางคนความสุขคือการเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความสุขของทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยเราก็จะไปว่ากันไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในคำสอนนะคะซึ่งหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยหรือท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยท่านได้เคยเขียนไว้จะบอกว่าเขียนไม่ได้ค่ะมันเป็นเทปอะค่ะเทปเคยพูดเอาไว้แล้วลูกศิษย์เนี่ยมาแกะลงไปในหนังสือแกะเป็นหนังสือได้พูดเอาไว้ว่าในการที่เราเนี่ยจะทำสิ่งบางอย่างเนี่ยในการเลือกเนี่ยการที่เราจะมีโยนิโสมนสิการในการทำสิ่งใดๆเนี่ยมันจะต้องเลือกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าแท้ก็คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตน่ะส่วนคุณค่าเทียมเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีคุณค่ามันมีคุณค่าแต่มันไม่ยั่งยืนทุกวันที่เราได้พบกับสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรามีสติเราต้องได้เลือกนะคะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันตรงกับคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอันไหนอย่างเช่นคนที่มีอุดมการณ์อย่างเช่นงานเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดคุณดาซึ่งเป็นประธานก็เลยคุยกันก็เลยบอกว่าการจัดงานเนี่ยซึ่งพอดีว่าทางผู้จัดเนี่ยจัดงานนี้เป็นครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ก็เลยคุยกันว่ามันต้องดูอันดับแรกก่อนว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเดินธรรมชาติยะตาอยู่เราคงคุยกันเรื่องของโครงการในอนาคตไม่ได้หรือเราจะไปคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเรามาคุยกันว่าวัตถุประสงค์ของงานคืออะไรก็เลยถามว่าวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยจากธรรมชาติยะตาเนี่ยมันคืออะไรแล้ววิธีการในการดำเนินงานเนี่ยมันคืออะไรแล้วตอนเนี้ยงานมันผ่านมาเนี่ยครึ่งงานละจะค่อนงานละถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 70% แล้วตอนนี้ไอ้ตัววัตถุประสงค์ยังอยู่ไหมที่ทำมาเนี่ยมันผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเริ่มประเมินได้แล้วว่าไอ้ที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันระหว่างทางเนี่ยมันก็สามารถประเมินอนาคตได้ระดับนึงละแล้ววิธีการที่เราวางเอาไว้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ย
เราขายผ้าเอาหน้ารอดหรือวิธีการเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ถ้าเราขายผ้าเอาหน้ารอดเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้การขายผ้าเอาหน้ารอดของเราที่มันผ่านไปวันๆนึงเนี่ยมันน่าที่จะวางแผนอะไรให้มันดูซอฟๆให้มันดูสบายๆอย่างงานเนี่ยเรามีพระคุณเจ้ามาด้วย30กว่ารูปเนี่ยการวางแผนการเนี่ยถามว่าถ้าไม่วางแผนเลยทำได้ไหมไม่ยากถ้าไม่วางแผนเลยทำได้ไหมไม่ยากค่ะทำได้ก็คือลักษณะขายผ้าหน้ารอดไปแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนล่ะงานมันก็จะดีสติเราก็จะดีขึ้นไม่ต้องมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรเงี้ยก็คุยกันมันเป็นการเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้แบบไม่ใช้อารมณ์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ดีแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้อย่างใช้อารมณ์เนี่ยเป็นธาตุของอารมณ์ค่ะที่เราคุยเรื่องของกิเลสไงนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะคะกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบก่อนกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าวีติกามกิเลสกิเลสอย่างกลางนะคะปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างละเอียดอนุสัยกิเลสที่คนเขาพูดว่าเขาไม่มีกิเลสเขาไม่มีกิเลสเนี่ยเขาสามารถพูดได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีกิเลสอย่างละเอียดอาจจะไม่มีกิเลสอย่างกลางหรืออย่างหยาบอย่างเช่นในขณะที่เขามีศีลอยู่ขณะที่เขามีความคิดชั่วมีความคิดไม่ดีเป็นอกุศลแต่ว่าเขาไม่ปล่อยให้ความคิดของเขาเนี่ยแสดงออกมาทางคำพูดแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความคิดเนี่ยแสดงออกมาทางการกระทำคือไม่ปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นอารมณ์แล้วก็แสดงอาการออกมาให้คนอื่นได้เห็นเขาควบคุมกิเลสของเขาเอาไว้ในตัวของเขาเองโดยที่เขาเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสอันนี้แหละค่ะเรียกว่าศีลเรียกว่าผู้มีศีลนี่คือไม่มีกิเลสค่ะแต่ว่ากิเลสที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันยังอยู่อย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะโกรธใครเราอาจจะไม่พอใจใครเราอาจจะคิดไม่ดีกับเขาในใจแต่เราก็ไม่ทำอะไรใครเลยเราอดทนเอาไว้ไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นอดทนแต่ใจเนี่ยมันยังรุ่มร้อนใจมันยังไม่สบายอันเนี้ยกิเลสอย่างกลางยังอยู่ถ้าไอ้ตัวกิเลสอย่างกลางยังอยู่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าไอ้ตัวกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าไอ้กิเลสอย่างกลางเนี่ยมันจะมีกำลังได้เนี่ยก็เพราะมันมีเชื้อไอ้ตัวเชื้อเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้กิเลสอย่างกลางเนี่ยมันทำงานมันก็คลุกกลุ่นไปด้วยความโกรธคลุกกลุ่นไปด้วยความโลภคลุกกลุ่นไปด้วยความอยากคลุกกลุ่นไปด้วยความอิจฉาคลุกกลุ่นไปด้วยกิเลสต่างๆที่เรามีอยู่ในใจแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นทาสของมันคำว่าเป็นท่าของมันเนี่ยมันเป็นอิสระอยู่2แบบอิสระแบบแรกเนี่ยก็คืออิสระจากการที่เราไม่ยอมทำตามถึงเราจะอยู่ในอำนาจของมันเนี่ยแต่เราไม่ยอมทำตามนะคะมีพระคุณเจ้ามานั่งอยู่ด้วยค่ะเก่งใจมากเลยแต่ก็ต้องพูดพอดีมีพระคุณเจ้าท่านมาจากกาญจนบุรีค่ะท่านมาอยู่ฉันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะนะคะนั่งสูงนี่ต่างหากค่ะนะคะก็เลยนะคะก็ต้องกราบขออภัยพระคุณเจ้าเลยค่ะนะคะความจริงจะไปไกลกว่านี้แล้วค่ะไปไม่ทันแล้วค่ะเวลาตอนที่มาตั้งกล้องเนี่ยเฉียดฉิวมากค่ะวิ่งมาจากก่อนที่จะมาตั้งกล้องถ่ายทอดสดอะค่ะก็พระอาจารย์ทำพิธีการถวายทานเสร็จเออเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยพระจะบิณฑบาตถ่ายรูปบิณฑบาตอีก2รูปแล้ววิ่งมาค่ะก็เลยฉุกละหุกนิดนึงนะคะหาที่แดดมาแล้วค่ะแดดมาอีกต่างหากนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ขยับได้อยู่ว่าแล้วขยับดีกว่าแดดมาค่ะแดดมาขอขยับหน่อยนึงชีวิตค่ะชีวิตค่ะโอ้โหน่าจะหนักกว่าเดิมถอยหลังนะคะเพราะเดี๋ยวญาติธรรมเป็นห่วงอาจารย์ทำไมไม่ลบแดดอะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะหามุมค่ะ
ได้ต้นไม้เป็นที่พึ่งค่ะโอเคได้แล้วค่ะได้ต้นไม้เป็นที่หลบแดดค่ะได้ละน่าจะอยู่จนถึงชั่วหมดชั่วโมงนะคะตรงนี้เอาเงาพระอาทิตย์บังแดดค่ะที่จะทำค่ะพูดต่อค่ะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสค่ะที่จะทำค่ะเจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3อย่างถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะระงับพฤติกรรมของเราสมมติเราโกรธใครหรือเราโลภบางคนเนี่ยโลภก็พูดไปด้วยความอยากโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนก็อิจฉาก็พูดไปด้วยความอิจฉาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราแสดงอาการออกมาทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุของกิเลสเขาเรียกว่าธาตุของกิเลสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมได้ถึงเราจะอยากมากหรือเราจะโกรธมากหรือเราก็จะเฉยๆเราไม่มีความพยายามที่จะทำร้ายใครหรือเบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆทั้งสิ้นหัวใจของเราเนี่ยมันมีความสุขแล้วค่ะเขาเรียกว่ามันอยู่เหนืออำนาจของกิเลสอย่างน้อยๆเนี่ยถึงใจเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะที่ต่อสู้กับกิเลสเนี่ยแล้วมันร้อนลุ่มแล้วมันเครียดหลายคนเครียดกับกิเลสเพราะว่าไอ้ตัวกิเลสอยู่ในใจมันเยอะและไอ้ตัวสมาธิไอ้ตัวสติเนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถที่ทำให้ใจเนี่ยมันเย็นได้แต่ก็ใช้วิธีการอดทนต่อกิเลสนะคะใช้วิธีการอดทนต่อกิเลสพอใช้วิธีการอดทนต่อกิเลสเนี่ยมันก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยทรมานเคยเป็นไหมคะถ้าเราแบบว่าเรารู้สึกว่าความดีเนี่ยมันทำยากเหลือเกินทำไมมันถึงทรมานขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้ยมันโกรธมันอึดอัดมันไม่สบายใจหรือมันอิจฉามันลุ่มร้อนหรือมันอยากได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันรู้สึกทรมานใจไออาการแบบเนี้ยมันคืออาการของกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเนี่ยต่อสู้กับกิเลสของเรามากนะต่อสู้กับกิเลสของเราจนเราร้อนลุ่มเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันใช้อดความอดทนอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเกิดไอ้เจ้าตัวอิจฉาขึ้นมาเราเกิดไอ้เจ้าตัวโกรธขึ้นมาเราเกิดไอ้เจ้าตัวความอยากอะไรสักอย่างนึงบางคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันอยากหลายอย่างค่ะอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศอยากมีเงินทองอยากมีตัวตนอยากมีอำนาจอยากมีโอ้สารพัดที่มนุษย์เราเนี่ยมันจะอยากความอยากเนี่ยมันเยอะแยะหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมากๆไอ้ความอยากมันเป็นตัวเดียวกันค่ะพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือมันเป็นตัวอยากแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวแปรค่ะไอ้ตัวอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตัวแปรทำให้ความอยากเนี่ยมันคนละรูปแบบกันชอบคนละแบบกันอยากคนละอย่างกันคนที่ขาดสติก็จะวิ่งตามอำนาจของความอยากจนตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์วางแผนการต่างๆทำสารพัดอะค่ะเคยดูหนังไทยไหมคะหนังไทยบางคนวางแผนเป็นปีๆที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งมารยาทั้งสาไถทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ามารยากับสาไถคืออะไรมารยาก็คือตัวกิเลสตัวหนึ่งในอุปกิเลส16มารยาก็คือตัวมารยาตัวมารยาหรือมายามายาพุทธศาสนาก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีแล้วเราเนี่ยพยายามที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นเห็นว่าเรามีเราเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นหรอกแต่เราพยายามทำให้คนอื่นดูว่าเราเป็นว่ามีอันนี้ก็คือกิเลสหรือโอ้อวดโอ้อวดก็คือการที่พยายามที่จะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นหรือเรามีอยู่เราเป็นอยู่แต่เราพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเราอะดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันพยายามที่จะชูตัวเองขึ้นมาค่ะ
มันคือความโอ้อวดมันเป็นกิเลสค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะไม่รู้เลยว่าพวกนี้มันคือกิเลสแต่พอเรามีใครมาพูดว่าเรานี่เป็นกิเลสเนี่ยเราจะเคืองเราจะโกรธเพราะว่าคนเนี่ยมาแตะกิเลสของเราเราไม่ชอบให้คนเนี่ยมาแตะกิเลสอันเป็นที่รักของเราเราเนี่ยรักกิเลสของเราค่ะเราเลยแตะกิเลสของเราไม่ได้คนแตะต้องกิเลสนี่โกรธมากเลยค่ะใครยังไปยุ่งกิเลสของฉันเป็นของฉันอย่างงี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยทำไมพระพุทธเจ้าค่ะทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์จึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานก็ป้องกันคนประเภทนี้ละค่ะป้องกันอะไรป้องกันสิ่งที่เขาจะบาปมากกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้กลัวใครนะคะไม่ได้กลัวว่าคนจะเกลียดไม่ได้กลัวว่าคนจะโกรธนะคะพุทธเจ้าไม่ได้กลัวใครแต่พุทธเจ้ากลัวคนนั้นจะบาปถ้าสมมุติว่าคนที่เรากล่าวถึงคนที่เราพูดถึงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนนั้นพูดล่ะสมมุติว่าเขาบริสุทธิ์ล่ะใจของเราต่างหากที่มันไม่ดีใจของเราต่างหากที่มันคิดอคติไปด้วยไอ้ผลประโยชน์นั่นแหละค่ะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเนี่ยเราก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้เนี่ยไอ้ตัวอยากตัวเดียวบางทีเนี่ยแผนเป็นปีๆที่ทำไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันออกมาทำงานเป็นปีๆเลยนะคะเราไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันออกมาทำงานแล้วนี่กำลังจะพูดถึงการที่เราไม่ทันกิเลสบางคนเนี่ยปล่อยให้กิเลสเนี่ยออกมาทำงานเป็นปีเลยค่ะหัวใจของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันสะสมความคิดสะสมความเห็นแก่ตัวสะสมอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็สร้างใหม่เมื่อจิตของเรามันมีกิเลสเล็กๆความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเนี่ยมันไม่จบอยู่แค่นี้นะคะวันที่เราเจอคนวันที่เราเจอคนนั้นเจอคนนี้ทุกวันนะคะมันเป็นไม่ได้หรอกเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกไอ้เจ้าตัวกิเลสของเราเนี่ยที่มันอยู่ในใจของเราในความอยากเนี่ยมันก็กระพือมันก็แสดงอาการทำให้เราเนี่ยต้องสานต่อกิเลสไอ้เจ้าตัวสานต่อกิเลสก็คือคำพูดที่มันเกิดขึ้นจากความอยากที่เป็นเหตุของเรานั่นแหละทำให้เราทำบาปทุกวันเลยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตัดเรื่องของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยแล้วตายไปเนี่ยแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากค่ะน้อยสุดๆเปรียบเสมือนกับเขาโคกับขนโคนะคะเขาโคกับขนโคเขาโคเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกขนโคเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเขาโคกับขนโคเลยค่ะที่ดิฉันเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะที่เล่าให้ฟังอันเมื่อกี้นี่แหละค่ะคือการอธิบายการอธิบายก็คือเมื่อเรามีความอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ความอยากนั้นอ่ะมันก็คือจุดหมายเป็นอกุศลละกิเลสขึ้นมาละแล้วเราก็ทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับไอ้ตัวความอยากนั้นแล้วเราก็เลยทำบาปเป็นปีๆเลยบางคนเป็นปีๆค่ะทั้งพูดทั้งโกหกทั้งอะไรสารพัดอะค่ะทีนี้ที่พูดถึงพุทธเจ้าทำไมพระองค์ถึงต้องตรวจดูสัตว์โลกในข่ายพยานพระเทวทัตเองเนี่ยฉลาดทุกเรื่องเรื่องหนึ่งที่พระเทวทัตไม่รู้คืออะไรรู้ป่ะคะเรื่องที่ทำบาปกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตไม่มีสติเลยเพราะว่าถูกกิเลสที่มันหยาบเนี่ยมันครอบงำไอ้เจ้าตัวหลงตัวเองเนี่ยแหละค่ะพระเทวทัตเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มของคนพาลเนี่ยหรือกลุ่มของคนที่ไม่ดีเนี่ยดูเนี่ยไม่รู้เลยนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เจอพระเทวทัตตัวจริงเนี่ย
คิดว่าทุกคนคงกราบไหว้อะพระเทวทัตไม่ใช่ไม่มีลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์แสนพระเทวทัตเยอะมากทุกคนคงกราบไหว้ทุกคนคงรักพระเทวทัตแล้วก็มีหลายคนที่ตกนรกตามพระเทวทัตไปพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงไม่สอนพระเทวทัตหลายคนสงสัยทำไมถึงไม่จัดการทำไมไม่ลงทันพระเทวทัตทำไมถึงไม่จัดการกับพระเทวทัตในเมื่อพระเทวทัตเองเนี่ยก็อยู่ในปกครองของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไอ้ความที่หลงตัวเองไอ้ความที่คิดว่าตัวเองเก่งอะค่ะกล้าที่จะแนะนำกล้าที่จะแนะนำพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างการทำงานของเราเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราทำงานเป็นระบบเนี่ยปรากฏว่าบางทีเนี่ยคนที่ร่วมงานกับเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่เข้าใจระบบอย่างเช่นเราไปช่วยงานคนอื่นหรือเราเป็นผู้ตามเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยผู้ตามเองเนี่ยทำงานยากถ้าคนไม่ทำงานเองไม่รู้หรอกค่ะอย่างเช่นเราเป็นผู้นำเราบอกว่าแบบนี้ปุ๊บเอาแบบนั้นดีกว่าโอ้โหตกลงตามหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไม่ตามถ้าเกิดว่าเราทำงานอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนไงคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีผู้ตามที่มีลักษณะที่จะพยายามนำเนี่ยผู้นำเองเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งกับคนตามแบบนี้ละมันเสียเวลาค่ะต้องมานั่งเถียงต้องมานั่งเอาชนะต้องมานั่งอธิบายใส่เหตุผลถ้าเกิดว่าเรามีผู้ตามที่สมมติว่าเราบอกเอาแบบซ้ายขวาดีกว่าเราบอกข้างบนเอาข้างล่างดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีผู้ตามแบบเนี้ยทำเองค่ะทำเองเลยเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเถียงกันบาปกรรมมันจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราสร้างบารมีทำเองคือหลายคนพอดีเอากิเลสตัวเองไปคิดอ้าวประชดอีกมันก็ไม่ใช่เราต้องดูหลักของพระอภิธรรมหลักของจิตอะค่ะว่าจิตตอนนั้นเนี่ยมันดำเนินจิตไปแบบไหนจิตค่ะจิตมันทำงานอยู่ตัวเองทำทุกวันเนี้ยดำเนินชีวิตอยู่นะทุกวันเลยนะคะบอกได้เลยว่าดูจิตค่ะว่าจิตของเราเนี่ยวันเนี้ยกระทบกับสิ่งนี้เนี่ยจิตมันต่ำลงมันไปโกรธจิตมันเป็นยังไงไหมหรือบางทีไปเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำยังไงรู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็กลับมาดูจิตตัวเองยกจิตขึ้นคนไม่ดีแค่ไหนก็ต้องรับกรรมของตัวเองเราจะเอาเวลาไปยุ่งกับกิเลสของคนอื่นไม่ได้อย่างพระเทวทัตเองเนี่ยพระเทวทัตเองคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดนะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดค่ะทำไมมั่นใจว่าตัวเองฉลาดอะไม่กล้าที่จะไปเสนอขอพรพระเจ้าว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอพระพุทธเจ้าไม่ทำตามก็ไปบอกกับคนอื่นอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกิเลสอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คนแบบนี้ในสังคมเนี่ยเยอะมากเยอะยังไงทีนี้พอบอกว่าคนแบบที่สังคมในสังคมเยอะทำไมพระเจ้าถึงไม่สอนพระเทวทัตล่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคะการไม่สอนเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยเมตตาพระเทวทัตที่สุดละเพราะอะไรเพราะถ้าสอนไปเนี่ยคนแบบเนี้ยยิ่งบาปหนักสมมติว่าพระเทวทัตเนี่ยเกิดโกรธพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพระเทวทัตก็ยิ่งด่ามากกว่าเดิมก็ยิ่งทำร้ายพระพุทธเจ้ามากกว่าเดิมเพียงแค่คนพาลเนี่ยมีอุปนิสัยอยู่อย่างนึงลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเป็นหรือเปล่าเช็คตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะลองนะคะสมมุติว่าเราไปช่วยงานใครหรือเราไปทำอะไรกิจกรรมต่างๆไปช่วยงานใครไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วมีคนเนี่ยสมมติว่าเขาบอกเราว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปกินข้าวบนเขากันสมมติผู้นำบอกแบบนี้ผู้ตามก็เฮ้ยอย่าไปเลยเมื่อยไม่ดีหรอกพอเขาถามว่าพูดได้ไหมพูดได้ในฐานะเราเป็นผู้ตามเรามีสิทธิ์เลยค่ะเราเป็นคนตามอ่ะเราก็มีชีวิตเราก็มีอิสระเราก็มีเสรีภาพของเราทุกคนเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยจะขึ้นไปทำไมอยากรู้เหตุผลอะไรเงี้ยผู้นำเขาก็ต้องอธิบายอยู่แล้วว่าเพราะอะไร
แต่ทีนี้เนี่ยผู้ตามบางคนเนี่ยพานกว่านั้นคือโกรธพอผู้นำไม่ทำตามเนี่ยโกรธสิ่งที่อาจารย์ธรรมวลีกลัวที่สุดคือคนตามแบบนี้กลัวที่สุดเลยค่ะมันได้ศัตรูเราไม่ทำตามเนี่ยเราเป็นผู้นำนะคะแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยแล้วโกรธเราเนี่ยเอ้ยตกลงว่ายังไงตกลงว่าเราตามหรือเรานำหรือเรายังไงเนี่ยค่ะอันนี้คือน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้อุปนิสัยของคนว่าคนแบบเนี้ยเป็นอุปนิสัยแบบเนี้ยก็จะพยายามบางทีเนี่ยแรกๆเนี่ยก็อาจจะพูดให้ฟังเฉยๆหรือตอนหลังเนี่ยไม่พูดเลยคือไม่สามารถที่จะบอกแผนงานได้เพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราวางแผนเนี่ยเราก็ต้องการให้งานมันไปตามที่แผนที่เราทำมันจะได้เสร็จเร็วๆบางทีงานมันบีบมันก็ชัดอะไรเงี้ยเอาอย่างงั้นดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยมันไม่ไปละพระเทวทัตเองเนี่ยก็เป็นคนแบบนี้คือพอพระพุทธเจ้าบอกว่าแบบนี้บอกซ้ายพระเทวทัตไปขวาบอกไปหน้าพระเทวทัตไปข้างหลังแล้วก็ไปชวนคนอื่นอีกว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยทีนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะคะก็บวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่รู้อีกว่าตัวเองคือใครพระเทวทัตไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองคือใครในสำนักพุทธศาสนาไม่รู้จักแล้วการทำหน้าที่ในความเป็นผู้อาศัยผู้อาศัยก็คือนิสิตอย่างมจรเนี่ยเขาใช้คำแทนผู้ที่อาศัยมาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยว่านิสิตคือผู้อาศัยพระเทวทัตเป็นผู้อาศัยเมื่อเราไปบ้านคนน่ะถ้าเราเป็นผู้อาศัยเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยห้องน้ำแกเนี่ยต้องหน้าอย่างนี้นะเอากระจกไปไว้ตรงนี้ใครไม่โอเคอะไรเราไปว่าคนอื่นเราทำได้ไหมคะทำไม่ได้เหมือนกันค่ะตอนที่เราไปทำกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็นพื้นที่สมมติว่าเนี่ยมาในเขาเรียกว่าน้ำพุร้อนสมอทองสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ของไม่แน่ใจว่าของใครค่ะนะไม่รู้ของรัฐหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่วนบริหารส่วนไหนก็ไม่แน่ใจก็มีการดูแลอยู่เราเข้ามาเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องเคารพในกติกาของพื้นที่ที่เขาให้เราไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในส่วนของกิจกรรมเราก็จะมีประธานที่เขาเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ทำกิจกรรมตรงเนี้ยก็มีประธานอยู่ค่ะอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยถึงจะเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดปู่จวงหรือจะอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเรามาช่วยงานเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกับผู้นำจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคอยถามผู้นำว่าเอ้ยเอายังไงหรือยังไงโครงการเขาเนี่ยก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่างานเนี้ยถ้าเกิดว่าให้มาร่วมกิจกรรมเองโดยตรงเลยเนี่ยไม่มาค่ะไม่มาแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันยังค้างอยู่เยอะมากเรามีเรื่องส่วนตัวของเราสำคัญมากๆเลยมันต้องสละเลยนะคะสละแบบเอาหัวใจสละเลยอ่ะเพราะมันไม่มีใครก็มีพี่หมอพรแกก็อยู่จังหวัดเลยพี่อรพีอยู่จังหวัดเลยก็มีแม่ชีมีพี่นางแกช่วยได้ค่ะแต่แกจะมาช่วยจัดการช่วยนำอะไรพวกนี้มันไม่ได้ก็ต้องมาก็เลยต้องถามผู้นำว่าเอายังไงแต่ถ้าเกิดให้บอกตามตรงเลยนะถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาชวนว่าทำกิจกรรมอันนี้ตอนนี้กิจกรรมนี้ถูกตัดออกอันแรกเลยค่ะแต่พอดีว่ามีทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดผู้จวงเป็นผู้ร่วมทำกิจกรรมด้วยเราก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อที่จะดูแล เกี่ยวกับเรื่องของงานของพระภิกษุสงฆ์ต่างๆมาดูแลอันนี้แหละค่ะคือเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการวางตัวว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครแต่พระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตไม่รู้ว่าตัวเองคือใครบอกพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอพระพุทธเจ้าไม่ทำก็โกรธ
จริงๆแล้วผู้ตามเนี่ยไม่มีสิทธิ์โกรธผู้นำเลยนะคะคือเราเลือกแล้วที่จะมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดว่าผู้นำเนี่ยอุดมการณ์ไม่ตรงกับเราไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปค่ะคือโดยธรรมชาติจิตเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันจะจูนคนเนี่ยประเภทเดียวกันเข้าหากันมันจะเอออเหมือนคนเล่นไพ่เนี่ยมันก็ชอบเล่นไพ่ด้วยกันถึงตั้งวงได้อย่างคนกินเหล้าเนี่ยมันก็ต้องชอบกินเหล้าเหมือนกันถึงตั้งวงเหล้าได้คนเล่นฟุตบอลคนเล่นกีฬาคนทำทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันจะต้องชอบตรงกันแล้วมันถึงจะทำด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำบุญแบบนี้ก็เหมือนกันมันจะต้องชอบเหมือนกันค่ะแล้วมันถึงจะทำด้วยกันได้ไอ้การชอบเหมือนกันเลยแหละค่ะมันคือจัดกลุ่มของตรงนั้นอย่างเช่นงานเนี้ยต้องบอกเลยอย่างที่ที่พูดไปตั้งแต่ครั้งแรกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโครงการแบบเป็นโครงการที่แบบมาชวนให้มาช่วยอนุรักษ์ผืนป่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะคะแต่ว่ามันมีงานอื่นอย่างวันที่23กลับไปเนี่ยก็ต้องไปเตรียมงานกฐินของวัดภูจวงอีกพอเตรียมงานกฐินเสร็จพอถึงวันกฐินเองเนี่ยก็งานก็จะเยอะละพอวันกฐินเองงานเยอะเนี่ยวันที่27ก็ต้องอยู่ยังอยู่ช่วยงานท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมที่วัดไร่ป่าแดนธรรมสำนักไร่ป่าแดนธรรมพอช่วยที่วัดป่าจริยธรรมเสร็จของที่อุทัยธานีนะคะก็วันที่28ก็เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ตีรถกลับมาวันที่29ต้องไปเลี้ยงอาหารเด็กค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์พิชิตนะคะที่มอบทุนเอาไว้ให้ต้นทุนอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะอนาคตเผื่อใครจะร่วมด้วยเด็กมีประมาณ350ค่ะเป็นโรงเรียนประจำกับโรงเรียนผสมกันเด็กที่มาประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกะเหรี่ยงที่มาพักอยู่ที่นั่นก็จะไปเลี้ยงอาหารก่อนที่จะเดินทางไปพอกลับมาแล้วเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเดินทางเข้าจังหวัดเลยหมดเวลาแล้วค่ะชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่ากิจกรรมมันก็เยอะแยะไปหมดเลยเป็นบุญหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องเรียนเนี่ยที่พูดไปว่ามีเรื่องเรียนอยู่ถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่าก็ยังถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเสียสละความสำคัญอันเนี้ยเยอะไปไหมมันสละจนคนไม่เห็นว่าเรารู้สึกว่าเราสำคัญเราสละจนคนเห็นว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันไม่สำคัญแต่ความจริงเนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญมันอยู่ก็เลยมาบอกคุยกับทางผู้จัดว่าความจริงเวลาเนี่ยไอ้ตรงงานคอร์สเข้มหรืองานกิจกรรมกฐินอะไรเนี่ยมันเป็นงานหลักที่เราจะต้องทำอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสำคัญแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะถึงวันกฐินเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเวลาเนี้ยวันที่หลังจากออกพรรษามาจนถึงวันกฐินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราต้องการมากๆสำหรับทำสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญแต่เราก็มองเห็นว่าครูบาอาจารย์สำคัญกว่าอีกเราก็ต้องทิ้งไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญเนี่ยมาทำตรงนี้มันเป็นการฝึกใจอะค่ะที่เราเนี่ยไม่ได้ให้สงสารนะคะไม่ได้ดราม่านะคะแต่เรากำลังพูดถึงวิธีการของการดำเนินชีวิตว่าเรากำลังจัดเรียงระบบของความคิดของเราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็เลยจัดลำดับว่าไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องทำตรงนี้ก่อนทำตรงนี้ก่อนก็วิ่งวันนึงค่ะวิ่งรถไปมาๆหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องซื้อน้ำปานะเรื่องอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทางผู้จัดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทุนอะไรเยอะทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เองเนี่ยกับญาติโยมที่ทำบุญมาแล้วล่ะค่ะเป็นทุนให้กับทางคณะปฏิบัติธรรมทางคณะธรรมยาตาก็ไม่ได้มีทุนเราก็ใช้ทุนของวัดนี่แหละค่ะช่วยจัดงานให้กับทางนี้นะคะก็มีการบิณฑบาตได้แล้วก็มีการซื้อน้ำปานะอย่างน้ำปานะบางอย่างเนี่ยก็ต้องได้ซื้อนะต้องได้ซื้อเพราะว่าโยมเขาก็ใส่แต่ข้าวอะน้ำปานะเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่า ระหว่างที่คณะพระสงฆ์เนี่ยเดินธรรมชาติญาตาเนี่ยมันก็ร้อนอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปซื้อมาแล้วคิดว่าจะต้องได้กลับไปวัดบ้างไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่บ้างแล้วตอนนี้ก็สังฆทาน
ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่หน่อยนะพี่หน่อยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพสังฆทานให้กับงานกฐินวัดปูจวงที่จะถวายพระที่มาแสดงธรรมโต้รุ่งก็ยังไม่ได้จัดค่ะวันนี้จะต้องกลับไปเริ่มเคลียร์แล้วค่ะเริ่มเคลียร์ต่างๆแล้วช่วงเย็นก็ต้องกลับเข้ามาที่จุดพักเพื่อที่จะมาเคลียร์งานของวันพรุ่งนี้มาฟังกำหนดการต่างๆที่เพราะว่าการเดินธุดงค์หรือการเดินธรรมยถาเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดินเหมือนกันจะต้องมีจุดฉันจุดพักแล้วก็นำน้ำปานะเนี่ยที่ซื้อเอาไว้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งตามเองแต่คราวนี้พอดีมีรถของทายกยุ่งค่ะกับรถของคุณเงียบ2คันรถนะคะจากวัดป่าคือรถที่ทำงานเนี่ยเป็นรถของทางวัดหมดเลยนะคะก็เอารถของทายกยุ่งกับทายกเงียบเนี่ยมาขับรถตามขบวนตลอดเส้นทางขนของทุกอย่างตลอดเส้นทางตลอดเลยค่ะนะคะก็เอาน้ำปานะเนี่ยมาลงไว้ให้เพื่อที่จะขับตามคณะพระธุดงค์ไปขับตามคณะธรรมยถาไปเป็นอย่างนี้ทุกวันทำทุกวันค่ะโครงการ10วันยังประเมินสถานการณ์แล้วว่าอยู่ที่น้ำพุร้อนสวัสดีครับพี่ต๋อมไม่มั่นใจว่าโยมเนี่ยจะใส่บาตรกันขนาดไหนก็เลยซื้อไก่เอาไว้นะซื้อไก่เอามาทอดถวายพระแล้วไก่ที่ทอดเนี่ยซื้อเป็นแบบไก่ที่สุกแล้วต้องประเมินขนาดนี้เลยนะคะที่จะทำวางแผนน่ะต้องซื้อไก่ที่สุกแล้วคือสุกแล้วคือแบบไหนคล้ายๆกับ KFC อ่ะค่ะไก่ที่มันเป็นไก่สำเร็จรูปอ่ะที่มันชุบแป้งมาแล้วอ่ะค่ะมันสุกข้างในอยู่แล้วแล้วเราแค่ลงกระทะแล้วขึ้นน่ะมันจะเร็วมันเป็นงานด่วนที่วางแผนเอาไว้แล้วก็เป็นอย่างที่ประเมินสถานการณ์ก็ญาติโยมมากันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นน้ำพุร้อนแล้วมันอยู่ไกลอยู่ไกลกับหมู่บ้านแล้วพระอาจารย์ก็จะบิณฑบาตในนี้ด้วยแล้วชาวบ้านก็มากันไม่เยอะค่ะแต่อาหารก็พออยู่ก็ทอดไก่แล้วก็มีพี่คำมันน่ะซื้อไก่ย่างมาเราก็ไก่ทอดเจอกันพอดีข้าวก็เพียงพออยู่ก็ถือว่าผ่านไปอีกวันนึงคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะที่มันเป็นบุญที่เราจะต้องทำให้มันผ่านไปมันคือถามว่าเอ้าบางคนเอ้าลำบากเลยไปทำทำไมนู่นมันคือการรักษาอุดมการณ์มันคือการรักษาสัจจะบางทีการรักษาสัจจะมันไม่ได้สบายเราจะเอาความสบายเป็นตัวชี้วัดบุญไม่ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นคนทำบุญต้องสบายไม่ใช่ค่ะเพราะบริษัทคงไม่ต้องสละชีวิตนะถ้าบุญชื่อว่าสบายนะเพราะบริษัทคงไม่ต้องสละอวัยวะนะถ้าบุญชื่อว่าสบายบุญชื่อว่าความสุขแต่คำว่าความสุขเนี่ยมันมีการได้มาไม่เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่น้ำพุสมอทองค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ที่น้ำพุสมอทองเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอลานสักเพื่อที่จะเข้าป่าในส่วนของท่านสืบนาคเสถียรนะคะเป็นการรำลึกถึงวันจากไปของสืบนาคเสถียรครบรอบ33ปีซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยจริงๆแล้วท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ตอนนั้นตัวเองก็อยู่ด้วยพอดีนะคะอยู่ด้วยก็ทางผู้จัดไปกราบแล้วก็ขอไปคุยกันแล้วก็ได้คุยเรื่องของการขออนุญาตเดินนะคะการขออนุญาตเดินทำธรรมชาติญาตาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเป็นครั้งแรกก็เลยคุยกันยังไงก็ไม่ทราบอ๋อถ้าเดินด้วยยังทันไหมครับ3วันทันค่ะเชิญเลยค่ะดีเลยจะได้เข้าป่าด้วยกันวันสุดท้ายก็จะเป็นบรรยากาศของการอยู่ในป่าอีกวันหนึ่งนะคะมาทันอยู่ค่ะทันอยู่2วันจริงๆเนี่ยบางคนก็เดินแค่วันเดียวแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาเดินได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะถ้ายังไงก็ทักเข้ามาใน Facebook นะคะหรือถ้าไงเดี๋ยวจะแจ้งว่าวันนี้จุดหมายที่ไหนไปเจอกันที่จุดหมายได้ค่ะ
อันนี้เนนจากวัดทับคล้ายเหรออ๋อพี่เนนจากวัดทับคล้ายวัดทับคล้ายกฐินจบลงไปแล้วเมื่อวานจะตามมาเดินเหรอคะมากับหลวงตาได้เลยค่ะวันนี้หลวงตาน่าจะมาอยู่หลวงตานะหลวงตาเรียบนะคะน่าจะมาอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะอ๋อพี่เนนนี่เองก็ตอนนี้ก็คณะของธรรมชาติญาติตาก็เก็บของแล้วนะคะเก็บของแล้วค่ะนะคะก็เตรียมตัวจะเดินอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วธรรมวรีพูดเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์ก็มีปัญหาอีกแล้วค่ะสงสัยออกไปรอบนี้ต้องไปซื้อโทรศัพท์อีกแล้วนะคะจัดรายการวิทยุไม่มีโทรศัพท์รู้สึกว่านี่มากเลยนะคะทางทายกยุ่งทางพี่ภาพเนี่ยก็เดินกลับมาแล้วค่ะน่าจะเตรียมตัวกันละนะคะก็จะเดินต่อกันไปเรื่อยๆทุกวันเป็นแบบนั้นอ๋อ8:53 น.52 นกะเวลาไม่ผิดเลยรู้สึกว่ามันใกล้เลิกแล้วอารมณ์นะคะแบบนั้นนะคะก็การทำความดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันต้องสุขใจตลอดเวลาเราจะบอกแบบนั้นบางทีเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสอยู่มันก็คือความดีนั่นแหละบางทีเนี่ยต้องเสียสละบางทีมันต้องทรมานบางทีมันต้องทุกข์มันก็คือความดีนั่นแหละคือใจเนี่ยกำลังถูกฝึกอยู่ค่ะในเมื่อกิเลสของเราเนี่ยมันเยอะมันก็ต้องต่อสู้ต้องดูค่ะว่าไอ้ความลำบากของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเนี่ยกำลังอินทรีย์บารมีมันไม่พอแล้วก็ถอยเอาฝึกอะค่ะคือถ้าอินทรีย์บารมีมันไม่สู้ไม่ไหวนะก็หลบอย่างเช่นเราเจอคนขี้นินทาเราเจอคนนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำยังไงอาจารย์ถ้ามีสติรับรู้อยู่กับเขาได้เอาอันนั้นเลยค่ะเอานั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีขี้นินทาแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวให้ถอยค่ะถอยก็คือเป็นการรักษาใจของเราเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสในใจของเราที่มันทุกข์ได้เราก็ถอยมันมีหลายระดับค่ะเราจะไปบอกกับคนอื่นว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่อยู่หรอกหรืออะไรเงี้ยอย่าไปแนะนำแบบนั้นเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับกิเลสในใจของเขาไม่เท่ากันได้ดูถูกศักยภาพของคนอื่นคนที่เขาทนอยู่ไม่ได้แปลว่าเขาหน้าด้านแต่เขาเก่งค่ะเขาเก่งที่เขาจะทนกับสภาวะนั้นไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอค่ะสิ่งนึงที่เราลืมไม่ได้คือกรรมทุกคนจะมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่สามารถก้าวข้ามกรรมของตัวเองได้คนนั้นคือหัวใจที่มีศักยภาพวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ